เปิดชีวิตแดนนี่ศรีพิญโยหมดตัวหนีกลับบ้านนอกใช้ชีวิตในกระท่อมห่างหายจากวงการไปนานถึง6ปีเปิดชีวิตแดนนี่ศรีพิญโยหมดตัวหนีกลับบ้านนอกใช้ชีวิตในกระท่อมห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง6ปีสำหรับนักแสดงมากความสามารถแดนนี่ศรีพิญโยที่ก่อนหน้านี้ถูกเมาว่าตกอับต้องไปทำนาอยู่ต่างจังหวัดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไป6ปีแดนนี่ตั้งใจหันหลังเกษียณตัวเองครับไปอยู่บ้านภรรยาตั้งใจทำโน่นทำนี่หลายคนมองว่าตกอับแดนนี่ใช่บางทีก็มีคนพูดบางสื่อนำเสนอแล้วเราก็คุยกับลูกพี่เราว่าคนเราก็เหมือนปี๊บนั่นแหละวางอยู่เฉยๆมันไม่ดังเขาเขียเขาก็ปล่อยมันไปเถอะถ้าเราไม่ได้เป็นก้อนแล้วไปผมก็มานั่งคิดว่าเวลาเรามาอยู่ต่างจังหวัดความฝันคนในวงการบันเทิงหลายๆคนแก่ตัวไปมีที่ต่างจังหวัดมีบ่อน้ำบ้านชายนาผมก็ดำเนินตามความฝันผมทุกอย่างเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ที่มีทำข้าวกินเองทำขายด้วยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เยอะนะพื้นที่7ไร่กว่าสาเหตุที่หันหลังให้วงการบันเทิงแดนนี่ตอนนั้นผมมองว่าวงการบันเทิงยังไงต้องเลิกแน่ไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะมีรับแสดงบ้างแต่เป็นพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแล้วผมจะต่อเนื่องด้วยอะไรดีความฝันของผมคือไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่ทำบ้านเหมือนโรงนาฝรั่งน้องๆโฮมสเตย์อาบน้ำตุ่มนุ่งผ้าถุงกินข้าวริมนาก่อนจะมาถึงจุดนี้มีสาเหตุมาจากซื้อบ้านแล้วต้องผ่อนบ้านแดนนี่ภาคที่เราเป็นนักแสดงในกรุงเทพเรามีความรับผิดชอบเรามีหน้าที่การงานที่ดีมีรถดีๆขับมีบ้านหรูๆอยู่ผมก็ทำงานส่งบ้านโดยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องส่งเงินให้คุณพ่อก็ไปจ่ายค่าบ้านให้เมื่อครบดินสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่า